สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ชีวิตติดดินในเยอรมนีจะพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมฟาร์มกันอีกแล้วนะคะพาไปดูชีวิตน้องไก่ค่ะแล้วก็ร้านค้าในฟาร์มกันนะคะเพื่อนๆตามมาเลยค่ะฟาร์มนี้เป็นฟาร์มที่ใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆจะมีพื้นที่ว่างโล่งๆเยอะเลยนะคะเพื่อให้ครอบครัวมาทำกิจกรรมในฟาร์มด้วยกันนะคะเพื่อนๆเดินเข้ามาอันดับแรกก็เจอสัญลักษณ์น้องไก่เลยนะคะเป็นรูปตัวการ์ตูนค่ะให้เด็กๆได้มาถ่ายรูปแล้วก็มานั่งเล่นได้นะคะเพื่อนๆจะเป็นเพิงที่นั่งนะคะให้เด็กๆ เข้าไปนั่งกันนะคะในส่วนของผู้ใหญ่นะคะก็จะมีที่นั่งแล้วก็เก้าอี้นะคะเพิงแล้วก็จัดให้นั่งนะคะเพื่อนๆเพื่อที่จะนั่งรอลูกหลานนะคะมานั่งปิกนิกกันได้เลยค่ะลูกหลานก็ไปเล่นกันที่สนามได้เลยนะคะวันนี้อากาศดีค่ะฝนไม่ตกนะคะก็เย็นๆนิดนึงค่ะอยู่ที่17องศาค่ะเพื่อนๆเห็นรถแท็กเตอร์พ่วงไหมคะเพื่อนๆวิ่งมาแล้วค่ะอันนี้นะคะเขาจะพาเพื่อนๆไปเก็บแอปเปิลค่ะถ้าใครมีความประสงค์ที่จะไปเก็บแอปเปิลนะคะก็สามารถนั่งรถแท็กเตอร์พ่วงคันนี้นะคะไปที่สวนแอปเปิลได้เลยค่ะเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพื่อนๆมีกองฟางให้กระโดดเล่นกันด้วยนะคะถึงแล้วค่ะฟาร์มน้องไก่นะคะตอนนี้ออกมาเดินเล่นข้างนอกกันเยอะแยะเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ฝนไม่ตกนะคะน้องไก่ก็เลยเดินหากินได้ตามสบายเลยค่ะข้างหลังนู้นนะคะจะเห็นเป็นบ้านนะคะเขาเรียกว่าฮึนเนอร์โฮเทลก็คือโรงแรมสำหรับไก่นะคะเพื่อนๆเวลาฝนตกอากาศไม่ดีหรือว่าเวลาที่เขาต้องการจะไข่นะคะเขาก็เข้าไปอยู่ในบ้านค่ะแต่วันนี้อากาศดีนะคะน้องไก่ก็เลยออกมาเดินเล่นกันข้างนอกนะคะแล้วก็มาหาอะไรกินข้างนอกค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีครอบครัวนะคะพากันมาดูน้องไก่กันนะคะพาเด็กเล็กๆมาเยี่ยมชมน้องไก่กันนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์กับครอบครัวนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆพื้นที่ของฟาร์มแห่งนี้นะคะจะมีพื้นที่ที่กว้างขวางมากๆเลยค่ะสำหรับการมาเยี่ยมชมน้องไก่นะคะเราก็สามารถซื้ออาหารเม็ดมาให้น้องไก่ได้นะคะเพื่อนๆจะเอาใส่ในมือแล้วให้เขาจิกกินหรือว่าจะหว่านเข้าไปในรั้วได้นะคะเพื่อนๆก็ไม่เป็นไรค่ะฟาร์มแห่งนี้นะคะแอดมินก็เคยพามาเที่ยวชมตอนซื้อฟักทองฮาโลวีนนะคะเพื่อนๆเป็นฟาร์มเดียวกันค่ะถึงแล้วค่ะเครื่องกดอาหารเม็ดนะคะเราจะหยอดเหรียญ50เซนต์ไปนะคะเพื่อนๆแล้วก็กดอาหารออกมานะคะแบมือแล้วก็มันจะออกมาประมาณ1กำมือนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไปหว่านให้น้องไก่กินได้เลยค่ะคราวนี้เรามาดูร้านค้าในฟาร์มกันบ้างนะคะเพื่อนๆเนื่องจากว่าเป็นฟาร์มขนาดใหญ่นะคะร้านค้าก็ขนาดใหญ่ค่ะมีผลไม้มีผักมีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะบางอย่างก็จากฟาร์มนะคะของส่วนใหญ่จะจากในฟาร์มนี้นะคะแต่ว่าของบางอย่างเขาก็รับมาขายนะคะเพื่อนๆมีหลายสิ่งหลายอย่างให้เลือกซื้อเลยค่ะมา
สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ